จุดที่สองวันนี้วันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์วันที่8ของงานเกษตรภาคอีสานแล้วอีก2วันเท่านั้นเองวันนี้ก็มาดูที่ของกรมวิชาการเกษตรนะคะส่วนที่เป็นจัดแสดงนิทรรศการและแปลงสาธิตการพัฒนามาดูบริเวณด้านหน้าก่อนตรงนี้เป็นข้างหน้านะคะเป็นเรื่องนวัตกรรมที่ว่าเรานำเสนอในธีมนวัตกรรมเกษตรอีสานผสานภูมิปัญญาโดยทั่วไปแล้วการสร้างสรรค์สัตว์แต่ละสายพันธุ์นะก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีอันนี้จะออกแบบโดยอาจารย์มณิษฐ์นะคะถ้าเป็นทางด้านสัตว์นครพนมใช้เวลาซึ่ง 6-7 ปีไปปัจจุบันนี้ไม้ไผ่นะคะแล้วก็ของที่มีในท้องถิ่นนะคะมาดัดแปลงนะคะทำเป็นลักษณะเป็นภารกิจของศูนย์ขายวิจัยตรงบริเวณที่เป็นป้ายข้างหน้าประกอบด้วยภารกิจติดย่าจะได้รับความนิยมมากคนก็เดินไปเดินมาถ่ายภาพเต็มไปหมดเลยทีมงานนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะด้านพื้นที่เข้าไปดูแต่ละโซนว่าจะมีอะไรบ้างนะคะสัตว์ตีวิทยาการสืบพันธุ์ในนั้นจะมีส่วนที่เป็นอุโมงค์ผู้ช่วยนักวิจัยฝ่ายงานฟาร์มซุ้มไม้เรือหรือว่าอุโมงค์ไม้เรือนั่นเองนำมาเพิ่มผลงานคุณภาพและมีการใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนและเอกชนกับสุดยอดไก่พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงว่าโตดีไข่โดดกว้างซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวส่งเข้าด้านหน้านะคะก็จะเจอตรงแรกเลยตรงนี้เรียกว่าเป็นเฮือนอีสานอันนี้จะเป็นสปพ.นะคะพ.อุชดานะคะและทีมงานสปพ.ขอนแก่นเฮือนอีสานก็คือจะประดับตกแต่งด้วยข้าวตอกนะคะที่ร้อยเป็นมาลัยอย่างสวยงามมากนะคะประณีตเป็นงานประณีตศิลป์อย่างหนึ่งเลยนะคะตกแต่งเรือนด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนอีสานเครื่องมือในการจับปลาไหปลานะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเนี่ยค่ะตกแต่งด้วยผ้านะคะดีมากดีไม่ใช่ว่าไม่ต้องมาถึงไม่มาได้ครับมาตรงนี้เสร็จแล้วก็มาที่บริเวณโซนตรงนี้เป็นโซน C นะคะข้างๆเป็นโซน A เรามาโซน C ก่อนอันนี้เป็นส่วนที่เป็นกองของด่านนะคะด่านตรวจพืชแล้วก็คบ.ก็คือการบังคับใช้กฎหมายส่วนที่เป็นนิทรรศการแล้วก็เรื่องของงานนโยบายนี่เป็นของด่านตรวจพืชนะคะมีคนสนใจเยอะนะคะมีคนมาสอบถามเรื่อยๆให้ความรู้นะคะพี่โสพลให้ความรู้กับผู้สนใจมาดูงานก็เป็นส่วนที่เป็นเรื่องของแปลงใหญ่งานนโยบายโซนนิ่งบายกรีแมปมีตรวจอัลฟาท็อกซินนะคะในผลผลิตนะคะในถั่วสงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอในถั่วสงพวกข้าวกล้องข้าวพวกพริกไทยพริกอะไรนี้นะคะก็จะมีเรื่องแปลงใหญ่สปก.และแปลงใหญ่ของอ้อยมันสับปะหลังในโซนนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานนโยบายอันนี้ประดับตกแต่งด้านบนด้วยผ้านะคะผ้าขาวม้าแล้วก็ตุงนะคะอันนี้ได้มาจากสพ.สกลนครนะคะที่เป็นสีขาวมีความสวยงามที่ใส่ในตัวนี้รายละเอียดอยู่ในโซนนี้ก็เยอะนะคะสามารถมาดูได้เราไปดูโซนที่โซน A นะคะโซน A จะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์และเครื่องจักรของวิศวกรรมนะคะนี่จะเป็นอันนี้เป็นเวทีประชาสัมพันธ์ผ่านระบบตอนนี้เงียบๆอยู่ SW และการนำเข้าผลิตภัณฑ์แห่งความยั่งยืนอย่างนี้และพรบ.จับคือทางเข้านี่มีอย่างนี้ด้วยนะคะเนี่ยทางการเกษตรและการตรวจสอบทะเบียนปัจจัยการผลิตจะเป
็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่ทำละเอียดมากนะคะมีตุงด้วยก็มีตุงด้วยนะคะตุงนึงแล้วก็เราไปดูส่วนที่เป็นนิทรรศการของเขานะคะมีตรงนี้มีขายมะนาวด้วยมีขายมะนาวถั่วฝักยาวด้วยมีเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงอีกพันกันพกมาหาถือก็ละตัวรวยปะแต่ยายผูบอกยายผูมาถือมีถั่วเขียวอ่ะเราบอกให้เอาถั่วเขียวมาด้วยนะคะอันนี้โลนึงใช่ไหมขายเท่าไหร่140 บาทครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ไทยนาน9ปนขอนแก่น5บ้างแล้วก็จะมีขอนแก่น6ครับนี่เป็นไทยนาน9ก็มีถั่วคั่วนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เอามาขายใครเอามาขายให้นี่พอให้มาขายเหรอครับไปดูอันอื่นนะคะเขาทำสวยดีนะคะของเมล็ดพันธุ์สวมนะคะพอโอนะคะสิทธิพงศ์ทำไอเดียดีนะคะนี่เข้าใจว่านางได้ไอเดียมาจากตอนนางไปเกาหลีนะคะเนี่ยก็ไปเห็นนิทรรศการเขาแล้วนางก็มาดัดแปลงเป็นนั้นก็เป็นทั้งลักษณะมังกรแล้วก็มีอันนี้เป็นเรื่องของต้นกล้าอ้อยสะอาดอ้อยเนื้อเยื่อความรู้วิชาการเยอะมากนะคะแน่นเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตรวจสอบความงอกเรื่องของเมล็ดพันธุ์ของอะไรต่างๆนะคะนี่วันหลังๆก็จะเหี่ยวๆนิดนึงไม่เป็นไรนะคะอาจจะครบ8วันละ8วันนั้นเป็นห้องปฏิบัติการเสียงกันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิศวะนะคะวิศวะมีเครื่องจักรมา3เครื่องนะคะมีเครื่องกระเทาะเมล็ดข้าวโพดเครื่องนี้เมล็ดข้าวโพดก็จะมีเครื่องปริดฝักถั่วลิสงนี่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าปริดฝักถั่วลิสงค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าให้ความรู้ตลอดนะคะแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องแยกเมล็ดพริกและมะเขือเทศนะคะออกจากเปลือกมีเจ้าหน้าที่เด็กด้วยนะคะมาเฝ้านั่งอยู่ไปต่อที่โซนอื่นเลย